เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเราก็ยังให้น้ำหนักในทางบวกต่อไปนะคะเพราะว่าถือว่าตลาดยังรักษาแนวโน้มในกรอบไซด์เวย์เอาไว้ได้โดยที่มี EMA 5วันทำหน้าที่เป็นแนวรับนะคะตั้งแต่ช่วง11มิถุนาที่ผ่านมานะคะแล้วก็เครื่องมือระยะกลางกับสั้นเนี่ยยังให้ค่าบวกต่อเนื่องนะคะตัว DI บวกก็อยู่เหนือ DI ลบแล้วก็คอนเฟิร์มด้วย ADX ที่อยู่เหนือระดับ20นะคะก็ยังให้น้ำหนักในทางปรับขึ้นต่อนะคะแต่ว่าถ้าหากมีการผันผวนหรือแกว่งลงระหว่างวันเนี่ยก็ให้ดูที่แนวรับหลักที่ EMA 5วันนะคะก็คือ1166จุดเป็นหลักนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยถ้าหลุดลงมาจะมีแนวรับอีกที่หนึ่งก็คือ EMA 10วันนะคะที่1158นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยว่าถ้าหากว่ามีการปรับลงแรงต่ำกว่า1150เนี่ยก็ถือเป็นจุดถอยออกมาก่อนนะคะส่วนแนวต้านวันนี้จะอยู่ที่1180แล้วก็1188ค่ะ สต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว TVO นะคะจะเห็นว่าเมื่อวานเดินหน้ามาปิดที่ EMA 200นะคะแล้วก็วอลุ่มเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นนะคะสอดคล้องกับสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคนะคะก็คาดว่าจะดีดตัวขึ้นมายืนเหนือ EMA ทุกเส้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่20.50 แนวต้านแรกนะคะ 21.50 ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ 22.40 นะคะจุดคัทลอสจะอยู่ที่ 20.30 สตางค์นะคะถัดมาเป็นตัวไทยคมนะคะไทยคมนี่จะเห็นว่าผ่านแนวต้าน EMA ขึ้นมาทุกเส้นได้ด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือทุกตัวเนี่ยส่งสัญญาณซื้อต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะ MACD เนี่ยใกล้จะกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์แล้วนะคะก็ สามารถเก็งกำไรในตัวไทยคมได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่แถวๆ 14-13.80 นะคะต้าน 16-16.30 แล้วก็คัทลอสที่ 13.70 ค่ะถัดมาเป็นตัวซิรินะคะจะเห็นว่าเมื่อวานเริ่มขยับขึ้นมาในช่วงท้ายนะคะปิดที่ไฮของวันหลังจากที่ราคาเนี่ยไซด์เวสนะคะนิ่งๆมาหลายวันแล้วก็เมื่อวานนี้วอลุ่มก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยยังให้ค่าบวกนะคะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดสูงสุดก่อนหน้าแล้วก็คิดว่าน่าจะลุ้นการขึ้นทดสอบนะคะที่ประมาณ2.30-2.34 นะคะรับจะอยู่ที่2.18-2.14แล้วก็คัทลอสที่2.12ค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว APCS นะคะก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้รู้สึกวอลุ่มหายไปเยอะนะคะเมื่อวานเริ่มมีหลายกลับเข้ามานะคะแล้วก็ MACD เนี่ยส่งสัญญาณซื้อราคาก็เดินหน้าเข้าแล้วก็เดินหน้าเข้าหาซีโร่ไลน์นะคะคาดว่าราคาหุ้นเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านแรกที่6.10นะคะแล้วก็ถัดไป6.50ได้นะคะจะมีแนวรับอยู่ที่5.70แล้วก็คัทลอสที่5.60ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ